หลังทั้งหมดนะในท่าที่หนึ่งนี่คือเราใช้แก้อาการปวดหลังในการโยกเข่านะโยกเข่าพร้อมกับหมุนบิดคอไปนิดหนึ่งนะโยกเข่าไปด้านซ้ายใบหน้าบิดไปด้านขวาโยกเข่าไปด้านขวาใบหน้าบิดไปด้านซ้ายแก้อาการปวดหลังได้อย่างเฉียบคมมากนะถ้าใครปวดหลังก็ลองทำดูนะถ้าทำไม่ได้ผลก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านไม่ทำจริงนะทำจริงหายแน่นอนครับนั่นเป็นที่อัศจรรย์นะครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะทำตาธรรมาได้ผลที่อัศจรรย์ในท่าที่สองนะเป็นท่ารักษาป้องกันการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคือเราเหยียดเท้าซ้ายเท้าขวาออกไปแล้วเท้าซ้ายอยู่ด้านข้างเป็นท่าเป็ดนะแล้วก็ยกแขนขึ้นลงแล้วเขย่าเข่าหน่อยนะท่านี้ไม่ได้เขย่าเข่านะอันนี้คือเป็นท่าที่บริหารนะมันจะตึงข้างเดินข้างแต่ถ้าเอาทั้งสองข้างแล้วมันตึงเกินไปนะใช่ปะดูในข้างในง่ายๆก็นะตึงข้างเดินข้างนะเขย่าเข่านิดๆเองนะถ้าเขย่าเข่าให้มันสบายตัวโอ้เป็นการป้องกันอัมพาต 100%ใครทำตามเราก็จะได้ผลประโยชน์จากมหาศาลเอาดูนะฮะเอาท่าต่อไปนะครับท่านี้จะเป็นท่าเรื่องแก้ปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับใครเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแน่นอนในท่านี้ไปเนี่ยป้องกันได้อย่างเฉียบคมแล้วก็รักษาได้คนนี้เป็นแล้วมันก็จะดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่น่าเชื่อครับเป็นอัศจรรย์จริงๆนะครับอย่างนี้อาตมาสอนแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะได้รับการวิเคราะห์วิจัยจากอาตมาภาพเองใช้เวลาหลายปีและทดลองในตัวเองจากคนอันนี้คนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นรุนแรงนะครับปวดบั้นเอวมากๆเลยก็ทำท่านี้ครับท่านี้มีค่า 200,000 เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเราเนี่ยนอนแล้วขาเท้าอยู่ด้านข้างแล้วก็เอายกเท้าขวามาไปเท้าซ้ายแล้วก็ขยับขยับเข้าไปมันก็จะหายเป็นปิดจริงไม่ใช่เรื่องยากโอ้จะมาเป็นง่ายจังนะเพราะฉะนั้นโรคทั้งโรคเราไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่โรคที่รักษาไม่ได้ก็คือโรคขี้เกียจนะเนี่ยก็มาข้างซ้ายบังนะไปเยอะไม่ทำไมจะไปตั้งชื่อก็ชื่ออะไรดีนะแต่ว่าเป็นว่าทำแล้วปัญหาก็แล้วกันใครอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อาตมาขอตั้งชื่อแบบกระซิบบอกก็นะท่านี้มีค่า200,000นะครับโอ้โหเวลามันปวดขึ้นมาแล้วโอ้โหไปมาหาใส่เหล็กเจาะหลังมาบ้างไหมมันเย็บปุ๊บนะนี่ไม่ต้องอันนี้คือท่าแก้ปัญหาปวดน่องปวดเข่านะปวดบั้นเอวก็ทำท่านี้นะขยับมือจับข้อเท้าไว้โอ้อัศจรรย์นะครับเพราะนั้น5ท่าที่เราให้เนี่ยนะมันจะเป็นท่าเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังทั้งหมดเนี่ยนะใครอยากหายปวดหลังก็มาทำตามใครไม่อยากหายก็ไปกินยานะยิ่งกินยายิ่งปวดเพิ่มอันนี้ไม่ต้องกินยานะรักษาได้อย่างเฉียบคมและฉับพลันนะเป็นที่อัศจรรย์ใจมากๆเลยนะเอาละแล้วก็ต้องทำบางคนดูแล้วไม่ทำแต่ไปบอกคนอื่นก็ยังดีมันได้บุญได้กุศลแต่นั่งอย่างหายก็ต้องลงมือปฏิบัติเราสอนทั้งการป้องกันและการรักษาและการฟื้นฟูไปพร้อมๆกันหลายๆส่วนเรามีการอบรมสมาธิและการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องหน่วยงานองค์กรไหนอยากสนใจในอบรมสมาธิและการผ่อนคลายแบบรวมๆนะครับบูรณาการอบรมก็เข้ามาเลยเราเปิดอบรมทุกๆเช่นเดือนติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลยสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็อำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยหายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยด้วยกระบวนการของฟื้นฟูตัวเองนะฟื้นตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะทำตาก็หายไม่ทำก็ไม่หายนะเอ้าโชคดีทุกท่านนะครับเจริญพร